ทำไมไม่ได้อินเฟสครับก็มีแข่งไงครับผมเข้าใจนะผมไปดูนะเรื่องของอินเฟสเนี่ยอยากให้ไปเล่นกันอยากใจอย่างนั้นอยากใจอย่างนี้แต่ครับเอ้ยผมไม่สามารถตามใจคนทั้งโลกได้คุณรู้ไหมผมก็มีหน้าที่ของผมที่ผมต้องทำรับผิดชอบเนาะการแข่งขันอย่างเงี้ยถ้าผมไม่มานั่งเต็มที่ไม่มานั่งฝึกเดี๋ยวผมก็กลายเป็นตัวถ่วงเหมือนเดิมอีกพร้อมแล้วอย่างเงี้ยพร้อมแล้วสกาไม่มีสโคปเล่นไม่ได้ยิงยากเกินแต่พอมีสโคปโลกก็เปลี่ยนแล้วกูจะได้จากไหนดีวะเนี่ยเริ่มไม่ถูกไล่จากฝั่งบ้าน6แล้วก็ไล่จากบ้าน6ไปบ้านชาวดีกว่าสกา M4 เนี่ยลั่นกระสุนเร็วกว่าเหรอครับ M4 ลั่นไวกว่าครับสกาลั่นช้ากว่าบ้าน3ชั้นมุสลิมตัวนึงมันต้องเหลืออีกที่หนึ่งดิใช่ปะหรือว่ามันไฟหมดแล้ววะเราได้ SMR มาใช้ก็บอกจากศพคนนี้ด้านขวาเรารอดต่อเลสโซนเป็นซับพอร์ตต้องคิวเยอะไหมครับพวกผมว่าเรื่องการคิวมันอยู่ที่จังหวะนะบางทีการที่เป็นแอทแทคเกอร์ก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าแบบไอ้เหี้ยจะได้เราจะได้ค่าเยอะเก็ตปะอย่าไปวัดการค่าอ่ะโอเคอย่างคนที่แบบทำเกมได้ดีมันก็คือในหน้าที่ของใครหน้าที่ของมันเว้ยเข้าใจปะอ่ะอย่ายกตัวอย่างดักแมนอย่างเงี้ยโอเคมันเก่งจริงมันเก่งแต่ผมถามหน่อยส่งดักแมนไปเจอ1-4คิดว่าดักแมนจะสู้ได้ปะเฮ้ยเข้าใจความหมายปะมันไม่เกี่ยวครับตำแหน่งไหนสำคัญหมดอะเพราะทุกๆการฆ่าทุกๆคิวมันคือการเสริมกันของทีมที่ทำให้ทีมเราเนี่ยได้ฆ่านะครับจังหวะนี้ที่เป็ดยิงได้อาจจะเป็นจังหวะที่มีเพื่อนในทีมล่อให้อยู่จังหวะนี้ที่เป็ดยิงได้อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็ดเพราะว่าน้องมันใกล้ตัวสุดแล้วน้องมันก็ประสบความสำเร็จมันก็เก่งเข้าใจไหมเอออย่าไปวัดค่าของคนที่สกอร์คิวเลยครับโอเคค่าเยอะมันก็ MVP โอเคแบบดาเมจเยอะเหี้ยเออโอเคมันก็แบบท็อปฟอร์มเอาง่ายว่าเออสกิลท็อปฟอร์มอะไรเงี้ยมันก็สำคัญแหละเรื่องนั้นแหละแต่ว่าพอยต์หลักๆคือทีมครับมันจบเขาดูกันที่ผลแพ้ชนะเขาไม่ได้มาดูกันที่ค่านะสุดท้ายแล้วเฮียกูอยากได้มินิว่ะโอ้โหเกลือจังรถไม่มีไอสัตว์ล็อกกูเล่นใช่ไหมไม่หรอกถ้าล็อกกูเล่นเนี่ยกูเดินมาเจอแล้วโอ้อย่างไกลอ่ะ F1 ไปวิ่งจนตีนแตกกันไปข้างพ
พ่อมึงเอ้ยเมืองเกลือเหรอเนี่ยรถไปไหนหมดเนี่ยไอ้เหี้ยฮะสตรีมสไนท์กูไม่มีเลยตอนนี้กูต้องการรถโอ้โหลงขนาดเฮ้ยใช่ปะวะโอ้พ่อมึงกูเดินไปสักไกลเดินทางออกจากโพชิงกิก็เจอรถละคำนี้คนดูคนจริงยิงนอกวงไอสัตว์เออกูนี่เบื่อเลยครับโอ้โหปลายสะพายมีคนยิงเอารถถังแล้วกินจะเหลืออะไรได้ไหมตายกูตายสะท้านเดี๋ยวเย็ดแมมเหี้ยกูข้อเฟิร์สเอ็ดน้อยนาทีสุดท้ายแล้วฮะผมจอดผมจะปิดเสียงขับรถละผมจะไม่รับรู้โลกภายนอกเหี้ยอะไรทั้งนั้นละเอาละฮะก่อนเราจะออกเดินทางเราต้องปั๊มยาครับเราจะปิดเสียงโดยที่เราจะไม่รับไม่รู้เหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วเราจะเดินทางด้วย First Aid ทั้งหมด2อันการเดินทางช่างยาวไกลเราจะรอดไหมเดี๋ยวไปดูกันเอาละฮะจังหวะนี้นะครับผมขับรถออกไปแล้วนะฮะเดินทางตรงครับสายตรงนะเราไม่ต้องบิดไม่ต้องเปรี้ยวไม่ต้องโค้งไม่ต้องซิกไม่ต้องแซกครับผมตรงเข้าไปเลยตรงๆนะฮะทางตรงครับผมชิลๆครับคนเรานะฮะขับรถไปอย่าไปคิดเยอะออกซ้ายออกขวาออกทะเลออกไปขับไปเลยไม่โดนอะไรหรอกนั่นถ้าโดนก็แค่ตายแล้วก็โดดใหม่นะฮะตอนนี้เรามีเฟิร์สเอททั้งหมด2อันแล้วนะฮะใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีนะครับผมไม่รับไม่รู้อะไรเลยตอนนี้นะฮะไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยนะฮะเหมือนจะรถคว่ำครับตอนนี้โอเคไม่คว่ำนะโอเคโอเคโอเคตรงเข้าไปฮะตรง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 ครับผมตรงตรงรอดได้ไงวะแล้วกินจะเหลืออะไรได้ไหมเจ็ดแม่กูรอดหุ้ยมินิมินิพ่อมึงไปเว้ยไปเว้ยจึม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 รอดได้ยังไงวะเฮียไอ้สัสเอาจริงดิกูยังไม่คิดด้วยซ้ำว่าชีวิตกูจะมีวันนี้วันนี้กูจะขับเข้ารถ
กูขับรถเข้ามาที่นี่โดยที่กูไม่ตายกูฝันไปหรือเปล่าฝันไปหรือเปล่าจังหวะนี้ฮะเราต้องกลับแล้วเพื่อนๆเราต้องขับรถครับเราต้องออกซ้ายสุดๆไปได้หน่อยผมก็ไม่รู้นะผมไปผมจะรอดไหมแต่สิ่งนี้ที่ผมทำได้ผมต้องเชื่อในพี่โตซินลี่ฟูผมต้องวัดใจฮะพี่โตเข้าสิงผมด้วยนะพี่เราต้องไปแทนที่ที่มันออกไปเว้ยเราจะยิงดาบมันฟรี
บอกแล้วใช่ไหมว่าให้เชื่อพี่โต